สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆและผู้รับชมรายการทุกคนนะครับกลับมาพบกับผมนะครับในทีทิฟฟี่นะครับจากครั้งที่แล้วนะครับผมลืมพูดไปครับผมแนะนำเกี่ยวกับเป็นตะคิวนะผมพูดไปลืมพูดไปโอ้สำคัญเลยเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ไอคอนกับสกินนะครับมันมีเพลงด้วยนะครับเพลงโอ้โหต้องบอกว่าร็อกมากโอ้สนุกมากเลยครับแค่ผมฟังไปก็ยังไม่ครบนะครับแต่ที่ผมฟังไปผมก็ฟัง The Lightbringer โอ้โหพอมากสนุกมากร็อกมากอยากจะบอกว่าไปให้ลองไปฟังกันดูนะครับเพราะมันร็อกมากก็นักร้องนะครับผมไม่แน่ใจเพลงอื่นนักร้องชื่ออะไรเป็นใครแต่ว่านักร้องของเพลง The Lightbringer นะครับมาจากวง Dragon Force นะครับผมก็ฟังมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ผมก็ฟังมาไม่กี่เพลงละก็ผมร้องได้เข้าเนื้อว่าไงดีได้ลมอ่ะก็หาฟังได้ที่เว็บ official นะครับของ League of Legends ทั้งของอินเตอร์นะครับของอเมริกาแล้วก็ทั้งของ League of Legends ของ Garena Thailand นะครับหรือจะดูที่playlist ของผมก็ได้นะครับเพราะผมก็สร้าง playlist ไว้ก็รู้สึกว่าจะชื่อ playlist ว่า Pentakill Smite and Ignite นะครับก็ Smite and Ignite นี่คือชื่ออัลบั้มเขานะครับผมก็สร้างไว้ก็ไปดูก็ได้นะครับผมก็รวมไว้ทุกเพลงแหละที่มันปล่อยมาตอนนี้นะผมมีอะไรจะบอกนิดนึงนะครับพอดีว่าเพื่อนผมเขาบอกไว้ว่าถ้าสักวันนึงเนี่ยผมมียอด Subscribe ถึง 5,000 เพื่อนผมเขาจะพาไปเลี้ยงชาบูนะครับแฟนรายการทุกคนเป็นพยานให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวสักวันนึงผมจะเอาเขามาเล่นด้วยนะครับเป็นแขกรับเชิญก็เขาบอกไว้นะครับว่า 5,000 นะครับโอ้โหผมไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้กินไหมชาบูนะก็ถ้าอยากให้ผมกินชาบูก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์ช่วยกันซับสไครต์ด้วยนะครับก็ขอกันหน้าด้านๆนี้แหละครับ 5,000 ไลค์นะครับช่วยกันครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าปีหน้าด้วยละมั้งเนี่ยปีนี้คงไม่ถึงหรอกก็วันนี้หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมเล่นโซนาไปก็ยังไม่ได้เล่นต่อนะครับก็วันเดียวกันแหละผมเล่นโซนาไปผมก็มาอัดต่อเมื่อกี้ผมก็ไปพักแป๊บนึงผมก็มาอัดต่อดูนะครับผมว่าผมน่าจะเล่นซับเหมือนเดิมแหละแต่คงจะเป็นตัวอื่นก็รอดูห้องครับมาเดินครับส่วนรูนมาสเตอรี่เดี๋ยวผมจะบอกทีหลังเพราะผมไม่รู้จะได้เล่นตัวอะไรก็อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็ขอมาได้นะครับก็จริงๆแล้วผมก็มีโปรเจกต์จะไปแคสเกมอื่นๆอยู่นะครับอย่างเว้นเกมออฟไลน์หรือเกมอื่นๆนะครับผมก็มีที่ทำไปแล้วตอนนี้นี่ผมทำไป Hearthstone นะครับHearthstone ก็เป็นเกมการ์ดนะครับก็สนุกครับก็ลองไปลองเล่นกันดูได้นะครับโหลดฟรีนะครับก็ลองมาดู Hearthstone ผมก็ได้นะครับผมว่าเด็กเมจนี่ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยการ์ดผมนี่ยังไม่มีอะไรมากเลยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้อัดเท่า League of Legends นะครับเกมอื่นที่ผมว่านี่ก็คือผมมี Diablo 3ผมก็มีนะครับDead Island แล้วก็ Dead Island Riptide Left 4 Dead นะครับเกมอื่นก็มีอยู่ครับถ้าอยากดูก็ขอมาได้นะครับแต่ส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยผมอาจจะแปลให้ได้ไม่หมดเพราะว่าผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรขนาดนั้นครับผมก็พอจะแปลได้บ้างแปลผิดแปลถูกก็ขออภัยนะครับก็เล่นเกมก็ต้องเล่นให้มีความรู้นะครับก็ศึกษา
อะไรจากเกมต่างๆนะครับไม่ใช่ว่าเกมไม่ดีนะครับเกมก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็แล้วแต่คนเล่นนะครับอย่างผมนี่ผมว่าผมรับข้อเสียมาเยอะพอสมควรเลยนะติดเกมงอมแงมเลย จริงๆไม่เล่นก็ได้นะครับเกมผมไม่เล่นก็ได้ครับเพียงแค่จะลงแดงเท่านั้นเองว่าไปเรื่อย ไม่เล่นก็ได้ครับคือถ้าผมไม่เล่นเกมผมก็จะดูหนังฟังเพลงแทนเล่นเว็บเล่น Facebook อะไรพวกนี้แทนแต่เกมเนี่ยมีประโยชน์เยอะนะครับยิ่งเป็นเกมที่เป็นภาษาอื่นอะที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะผมแนะนำแค่ภาษาอังกฤษก็พอภาษาญี่ปุ่นนี่คงยากเกินไปเอาง่ายๆอย่าง Final Fantasy เนี่ยผมอ่านอังกฤษได้ก็เพราะ Final นะครับก็ผมก็อยากรู้เนื้อเรื่องมันไอ้นี่พูดยังไงไอ้นี่คุยยังไงไอ้นั่นมันคืออะไรไอ้ท่อนนี้มันแปลว่าอะไรอะไรเงี้ยครับก็มีช่วงนึงผมเล่นนี่ผมไม่ได้เล่นเกมนะผมเล่นเอาคำศัพท์คำไหนผมแปลไม่ได้ผมเปิดดิกผมยังไม่ไปต่อนะผมพอสเลยผมอ่านแล้วผมก็ไอ้นี่พูดอย่างงี้โอเคกดไปต่ออะไรเงี้ยก็ต้องเล่นให้มีประโยชน์นะครับหรือบางคนจะเล่นเพื่อคลายเครียดก็ว่ากันไปครับไม่ว่ากันเล่นชิวๆแต่ชิวๆนี่อย่ามาเล่นแรงนะครับผมขอเลยผมเจอมาเยอะผมเจ็บมาเยอะไม่ได้ห้องสักทีก็อยากให้ผมเล่นอะไรก็บอกมาได้นะครับอย่างเกมที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะมี Diablo 3 Left 4 Dead Left 4 Dead 2ป่ะไม่รู้อ่ะแต่แพทมันมีทั้งแมป Left 4 Dead 1ทั้ง Left 4 Dead 2แล้วก็Dead Island Dead Island Riptide ผมมีเพื่อนเล่นด้วยนะครับรับรองว่าฮาครับเกียนฮาโอ้อ้าวมีซับเลยอ่ะไม่เป็นไรครับอยากเล่นลิเวนพอดีเลยครับผมเซตลูนมาตเตอรี่แป๊บหนึ่งนะครับไหนวะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมชอบสกินนี้มากเลยนะผมรอลดราคาอยู่สกินน็อกกระต่ายนะครับสกินนี้ผมมีแต่แรกแล้วนะครับมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วสกินตุจีนผมก็ซื้อหมดนะครับสกินนี้ก็สวยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบแต่มันสวยนะคือใช้สกิลแล้วจะมีออร่าไฟสวยแต่ผมชอบน็อกกระต่ายแพทเทิร์นบันนี่ลิเวนนะครับก็ลิเวนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยชำนาญนะครับผมเล่นไปก็เล่นไปหลายตาอยู่แหละเอาง่ายๆอ่ะแก่แล้วประสาทสัมผัสไม่ทันกดสกิลอะไรก็บางทีก็กดแป๊กบ้างแต่ผมมีเทคนิคหลายอย่างนะครับสำหรับลิเวนโดยช่วงทริปแอนทิครู้ไว้หนักหัวดีกว่าไม่รู้สไตล์ที่4เดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับลิเวนนี่แหละโอเคครับรอโหลดครับถึงหน้าโหลดโอ้ยตายแล้วเจอ Neo Illusion eSport ด้วยครับโอ้เฮ้สงสัยรอบนี้จะเละเอาครับมาดูผมโดนยำกันดีกว่าเกมนี้ดูว่าจะเละยังไงว่าเขาคงไม่มาคนเดียวอ่ะอย่างน้อยน่าจะมีคู่มาด้วยคนนึงแต่ผมไม่รู้ใครล่ะผมก็ไม่ได้ติดตามพวกเซเลบอะไรมากนะครับผมไม่รู้ว่าตัวจริงหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะตัวจริงอ่ะแต่ตัวปลอมก็มีนะครับโอ้วันนั้นผมเจอในแรงด้วยประจานเลยแล้วกันเขาชื่อ MITH Fat Dice G4 นะครับไม่ใช่ BKT G4 นะครับเป็นลอกชื่อคนดังเข้ามาโหเล่นกากอีกต่างหากแย่งเลนด้วยนะ
ตอนนั้นผมไปกับเพื่อนนะผมไปดูโอ้ผมไปเลนล่างโอ้โหไม่ให้เล่นแครี่อ่ะเลือกก่อนเลยไม่สนอ่ะเออกูอยู่บนกูทำไมอ่ะกูจะเลือกช่างมันครับ ก็มันก็เลือกก่อนเลยแหละเล่นนี่โอ้โหสนมากไม่สนผีสนอะไรเลยผมเล่นเทสนะผมโยนตะเกียงให้กลับไม่กลับนะครับบ้าบวกนะครับ พอสักพักทีมด่านิดนึงไม่ได้โอ้โหงอนน้อยใจ AFK อีกแต่รอบนั้นก็ชนะมาได้ครับ 4-5 ก็ชนะได้พอดีก็มียิในทีมยิป่าก็เกือบพอสมควรครับผมก็ซับยิแทนเกือบแพ้เหมือนกันโอ้โห 4-5 ลำบากนะครับเนี่ยก็ถ้าคนเล่นนะครับก็อย่างน้อยก็เห็นแต่ทีมนะครับคืออาจจะมีคนด่าเราคนนึง2คนอีกคนนึงเขาอาจจะไม่ได้ด่าเราแล้วก็อย่าไปใส่ใจครับอย่างน้อยเราเห็นแก่รูปเกมเห็นแก่ทีมเราอย่าไปน้อยใจไปเกียนไป AFK ไปอย่างเงี้ยจากที่ควรจะชนะอาจจะไม่ชนะออกอะไรดีเนี่ยไม่รู้สู้แพนทีออนไหวป่ะเมื่อกี้ผมปลดแบ็คลิสต์นะครับวิฟอร์จูนอยู่แบ็คลิสต์ผมนะครับพี่ผมแบ็คลิสต์เพราะอะไรทำไมถึงแบ็คลิสต์มันมีสาเหตุครับผมไม่ใช่แบ็คลิสต์มั่วนะครับผมเห็นใครแบบส่วนใหญ่ๆเลยใครกากใครทำให้ทีมมีผลเสียใครเล่นแล้วไม่ฟังทีมพูดด้วยไม่พูดด้วยผมก็จะแบ็คลิสต์เลยครับอันนี้คือข้อแรกอันที่สองโทษร้ายแรงไม่ต่างกันคือเขาหลุดหรือเขา AFK หรือเขา AFK บางช่วงแบบว่าไม่ว่างอ่ะแต่อยากเล่นอ่ะมันลำบากคนอื่นนะครับผมก็จะบล็อกไว้เพื่อให้รู้บล็อกไว้จริงๆไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรอกเราแค่รู้เองว่าคนเนี้ยมาอยู่ในแบ็คลิสต์เรานะเราวางไว้รอบเนี้ยเรามีเปอร์เซ็นต์แพ้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าแบ็คลิสต์มันอยู่ฝั่งเราจริงๆรอบนั้นน่ะที่เราแบ็คลิสต์เขาอาจจะพลาดหรืออาจจะไม่ว่างหรืออาจจะอะไรจริงๆก็ได้อันนั้นก็เหตุส่วนตัวของเขาครับแต่ผมไม่สนใจครับคือยังไงอ่ะทำทีมแพ้ยังไงก็คือทำทีมแพ้ไม่ว่าเหตุผล108อะไรก็ช่างก็แล้วแต่คนนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำให้กดนะแบ็คลิสต์ก็มีข้อเสียเหมือนกันครับคือเราจะไม่เห็นเขาพูดถ้าเราไม่ปลดแบ็คลิสต์ไม่ว่าจะเป็นตอนเลือกตัวหรือตอนอยู่ในห้องทำไมแพทีออนมี AP ด้วยเดี๋ยวเมื่อกี้สังเกตดูนะครับคือเขาตีผมอะสังเกตดูมินเนี่ยจะตีเขาทันทีเลยเห็นไหมครับเนี่ยตอนนี้ยังตีอยู่เลยถ้าเขามาตีเราอะตอนมินเนี่ยเยอะๆปล่อยเขาตีไปเถอะยังไงเขาก็โดนมินเนี่ยสวนเนี่ยนี่ผมไม่ได้ตีเขาเลยนั่นแหละเลื่อนรถไปเท่านี้ควางไปเถอะมินเนี่ยก็ตีแกที่ผมไม่สู้เพราะอะไรมินเนี่ยเขาเยอะนะครับเข้าไปไม่ตายก็เลือดลดเยอะอ่ะปล่อยเขาโปกไปก่อนครับต้องรอเลเวล3ครับปล่อยเขาโปกไปก่อนหรือว่ารอรอป่ามาเดี๋ยวรอป่ามาเข้าเลยพี่เข้าเลยเดี๋ยวผมตามพี่เข้าเลยไม่น่าได้นะโอ้ผมสตันว่าวอ่ะเมื่อกี้พลาดครับผมนึกว่าผมกดสตันไปแล้วอ่ะเมื่อกี้พลาดเองครับอย่างที่บอกครับมาดูผมโดนยำกันเมื่อกี้ป่าเข้ามาแจมด้วยแหละอย่างมากก็ได้แค่ตัวเดียวแล้วก็จะตายกันทั้งคู่แต่เมื่อกี้ไม่ได้เลย
ยังดีครับว่าเราตายแต่แพทิออนไม่ได้บัฟนะครับเมื่อกี้ซินเฉาคิวคิวนูนูแต่แพทิออนคิวผมอยู่ในภูมิหรือเปล่านะโอเคครับ1คิวเขาไม่กลับเองครับเขาบ้าเองไม่รู้จะรอทำไมสินเฉาก็ไม่ได้จะมาช่วยเงี้ยครับเราฆ่าเขาได้เราดันมินเนี่ยนเลยนะครับมิเนี่ยนก็จะไปถึงป้อมเขาเดี๋ยวพอเขามาหรือเรากลับมาเนี่ยมิเนี่ยนจะมารีเซ็ตนะครับผมจะออกให้ได้ก่อนนะครับผมรอซื้อหวาดสักชิ้นหนึ่งเคยปักหวาดเนี่ยน่าจะเป็นแพทิออนก็มีคนบอกนะครับว่าชื่อผมเหมือนยาแก้หวัดนะครับทิฟฟี่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อรายการแล้วกันเป็นยาแก้หวัดชาแนลนะครับทิฟฟี่เกมชาแนลนะครับล้อเล่นนะครับนะครับดูว่ามิเนี่ยนมันจะรีมาตรงกลางแล้วตอนนี้พอเขาตีมินเนี่ยนเราเนี่ยมินเนี่ยนก็จะดันมาให้เขาดันมินเนี่ยนมาดีกว่าครับระยะทางสู้เรากว้างกว่าทำไมเขามี AP นะสงสัยใส่รูนมาผิดนะหรือจะเล่น AP ไม่รู้ช่างเขาเมื่อกี้หวาดได้ไงน่ะมันปักข้างล่างเราไม่ใช่เหรอคงใส่ทิ้งเฉาแถวนี้ครับระวังตัวไว้ดีกว่าเมื่อกี้เขาหวาดนาทีที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละถ้าเขาเปิดผมเนี่ยเอาเลยเขารู้ว่าหวาดไม่น่าจะหมดเขาเห็นนูนูไปละกลับก่อนครับได้สู้ได้นะเดี๋ยวขอลองเสี่ยงดีกว่าเขากดยาก่อนเดี๋ยวให้เขาดันมาก่อนไม่เอาดีกว่ามินเนี่ยนดันติดป้อมจริงเมื่อกี้น่ะถ้าเขามาสำรวจตรงพุ่มผมนะ
ผมบวกเลยที่บวกเพราะอะไรผมมีอันตินะครับอันติเขาอ่ะใช้บวกไม่ได้หรอกมันต้องมันเป็นโกโบนะครับมันต้องใช้ช่วยเลนอื่นหรือใช้โดดเข้ามาจากที่ไกลๆถึงผมเลือดน้อยกว่าเมื่อกี้ผมกะให้เลือดน้อยด้วยแหละเพราะว่าอันติผมเนี่ยมันยิ่งเลือดน้อยจะยิ่งยิงมันจะมีเวฟนะครับจะยิงเวฟได้แรงเจ็บจะรอดไหมเหลือบองจะรอดไหมดูท่าแล้วไม่น่ารอดเขาไปปักหวาดสังเกตได้ครับผมจะพกโพชั่นไว้ตลอดครับเผื่อไว้เทรดนะครับปล่อยเขาปกไว้ครับแล้วเราได้จังหวะเราคิวทีเดียวเลยโดนปกติดต่อกันไปหน่อยสกิลคูลดาวน์ไม่ทันเรือบองมาเก็บแล้วไม่โดนนะครับรอดหรือนี่สินเฉามาช่วยผมไม่ได้เล่นนานนะครับสเต็ปไม่เข้ามือตัวก็ค่อนข้างแพ้ทางด้วยแหละเพราะเขาโปกได้มันติลงเลยเหรอยังงั้นเลยเหรอเราต้องเอาเขาทีเดียวให้ตายนะครับสู้ไม่ได้อ่ะถอยดีกว่าเขาตามเราไม่ทันหรอกมีคนเฟซบุ๊กมาคุยมาใหญ่เลยไม่ทันไรก็โดนโปกอีกอะรอเข้ามาครับ
ผมมั่นใจไม่ตายนะเมื่อกี้ผมเลยล่อเข้ามาป้อมจะแตกเนี่ยไม่ทันเหรอป้อมก็ได้ครับเนี่ยขอเอาคืนหน่อยมันใส่ที่เอาเมื่อกี้เพราะว่าผมเห็นมานาเขาน้อยนะครับพอมานาเขาน้อยเนี่ยมันก็จะใช้สกิลสแปมใส่เราได้น้อยลงก็โอกาสตายก็น้อยลงครับซินเฉามาพยายามดูแมปไว้ตลอดครับขาดร้อยเดียวเองรองเท้าก็ได้เมื่อกี้ที่ต้องใช้แฟดเพราะผมไม่มีรองเท้านะครับCS ผมตามคนต้อง30ตัวเนี่ยเยอะนะเนี่ยแต่ตอนนี้ผมว่าน่าจะเริ่มสู้ได้แล้วแต่ก็ต้องระวังเขาโป่งกันครับผมไม่ระวังตัวเองอ่ะโดนโป่งปล่อยเขาดันไปเขาไปกลางเราเอาป้อมบนเลยครับแต่เอาไม่น่าได้มินเนี่ยนน้อยที่ผมออกเทียร์แมทออกเพราะอะไรเพราะผมเอาไว้แคนเซิลแอนิเมชันนะครับมันดียังไงเดี๋ยวผมจะบอกในช่วงคลิปแอนทิกนะครับมันล่อปะเนี่ยเลือดเท่านี้เองเนี่ยเกือบละเมื่อกี้ถ้าสตันโดนนี่น่าจะตายดักคิวดีกว่าขอหน่อยว้าวไม่ได้แดกครับฝันไปเถอะอุ้ยไม่ใช่แล้ว แพทิออนมานะครับเกินคาดนะครับผมเห็นแล้วตั้งแต่อยู่กลางแล้วแหละแต่ไม่คิดว่าจะมาไวขนาดนี้ดูจากตัวก่อน AD เยอะนะครับเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวผมรองเท้าเป็นรองเท้าคูลดาวน์ก็ได้
เอ๊ะหรือรองเท้านินจาดิเอาเป็นนินจาดีกว่าเกมผมตามเยอะเอ้ามีโพชั่นมีโพชั่นลืมแดกนะครับเมื่อกี้ลืมแดกโพชั่นนะครับถ้าแดกอาจจะรอดอยู่นะครับแดกตั้งแต่แรกเลยนะครับอาจจะแดกสัก2ขวดนะครับพอดีว่าลืมแดกนะครับก็เลยโดนแดกเลยผมเป็นภาระทีมแล้วตอนเนี้ยปิงบอกก่อนว่าหายเดี๋ยวผมดันอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมกลับดีกว่ามันไม่ปลอดภัยสกอร์ไม่ตามมากครับดีออนอยู่ล่างโอ้อีกอะมาสู้ไม่ได้นะครับของเขาเยอะแล้วจะมาปักหวาดนะครับโดนไม่เป็นไรครับเขาฆ่าผมได้เขาไม่ได้ไปช่วยเลนล่างเลนล่างน่าจะได้ป้อมนะเอาไม่ได้ไม่ได้รอบนี้ทำตัวเป็นภาระทีมมากเลยนะผมเนี่ยสงสัยผมต้องไปออกแทงบ้างอ่ะจริงเล่นลิเวนผมไม่ออกแทงนะครับนะครับหวาดชมพูเหมือนทิปแอนทิคที่ผมบอกไว้คลิปที่แล้วนะครับปากไว้สินเฉานะสินเฉานะยุ่งมันตายนะตายนะตอนนี้จำนวน CS ผมไม่ได้ต่างกับแพทิออนมากเลยนะครับเพราะเขาไม่อยู่เลนผมก็ฟาร์มสบายภาระไปตกกับเลนอื่นแทน ถึงกับต้องปากหวาดเอาเลนกันเลยเหรอกลัวขนาดนั้นเลยเหรอแพทริออนอยู่ล่างนะครับในเมื่อแพทริออนอยู่ล่างผมก็ดันเลนครับโหลดทิ้งภาระให้เลนอื่นไปแล้วครับในเมื่อภาระอยู่กับเลนอื่นเราก็ต้องดันเลนครับเรื่องดันเลนนี่ไม่ต้องห่วงเลยผมดันไวมากมังกรน่าจะตายช่างมันเถอะอ๋อยังอยากได้เสียกับพี่เลยน้องเขาหายตัวครับใช้สกิลไม่ได้เลยได้เสียตัวเลยทิมเฉาหลุดจะตีฟรีอะไรไม่รู้อ่ะแต่ของฟรีก็ชอบคงต้องออกแทงจริงแล้วล่ะเป็นภาระกับทีมมากเลย
เลอบองเกิดก็ฟาร์มไปก่อนครับรอเลทก็พยายามดูแมปไว้นะครับบางทีเห็นผมพูดอะไรแล้วฟังไม่รู้เรื่องก็ลองดูแมปนะครับพอดีผมไม่ได้เลื่อนจอไปที่แมปตลอดนะครับผมดูแมปไว้ไปเลยล่างกันหมดเลยผมว่าคงใช้มุกเดิมไม่ได้ล่ะเดี๋ยวสักพักมันต้องมาลุมกระทืบผมเนี่ยไม่ใช่ลุมสิตัวเดียวผมก็สู้ไม่ได้แล้วนะตอนนี้ไปออนครับมาจริงด้วยมาเคลียร์ผมไม่มีสล็อตซื้อหวาดนะครับจริงผมจะซื้อมาแหละจะซื้อหวาดชมพูสักอันนึงช่วยเขาสักหน่อยเดี๋ยวรอประกอบเป็นโอเมนก่อนพันนี้อ่อนของเยอะนะไม่กล้าเสี่ยงตอนเนี้ยไม่รู้อ่ะ1-1ตัวไหนได้บ้างหมอกหน้าได้แต่จะได้คิวหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเกฟก็น่าจะเอาได้นะเพราะว่าเขาไม่ถึกอ่ะผมตีแป๊บเดียวก็น่าจะตายแต่เขาจะเอากับผมหรือเปล่านั่นแหละผมดันอีกเว็บหนึ่งแต่ถ้าฝั่งเราตายถ้าฝั่งเราตายอย่างเงี้ยต้องกลับไปกันนะครับหรือเปล่าอ๋อได้คิวเหมือนกันไม่กันละดันเลยโอกาสดันมาเลยครับผมว่าซินเฉา น่าจะหลุดอ่ะเออรู้ว่าหลุดแล้วก็ยังจะดันมาอีกเหรออะไรไม่รู้แล้วครับอีกฝั่งหลุดผมก็ได้กำไรอ่ะอันแหน่เก็บสักทีไหมหนูเดี๋ยวไปดูดเลือดก่อนดูดเลือดหรือลดเลือดเนี่ยไม่เพิ่มอะไรเลยตอนพี่เยอะนะคาซิกมาครับโอ้โหมีหวังตายมากันครบเลยเนี่ยไม่เห็นนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามอกกาน่ามาข้างหลังนะครับเมื่อกี้ผมจะกะจะใช้บ็อกซิ่งวิงกระโดดข้ามตรงนี้ด้วยแหละแต่มันไม่ทันครับมอกาน่ามาก่อนผมยังไม่ได้ใช้สักครั้งเลยบ็อกซิ่งวิงเมื่อกี้ผมลืมบอกสกิลไปผมบอกเลยกันนะลูนิกเบดนะครับคือหลังจากใช้สกิลเนี่ยจะมีการเก็บสแต็กไว้1ครั้งแล้วการโจมตีครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นการโจมตีปกตินะครับสแต็กสามารถเก็บได้ถึง3ครั้งนะครับคล้ายๆกับชีนนะครับแต่มันชีนอ่ะมันครั้งต่อครั้งแต่นี่คือเก็บไว้ได้
ต่จะมีเวลาหมดนะครับนะครับเนี่ยเนี่ยอยู่ไม่นานครับอยู่ได้กี่วิไม่รู้ไม่ได้บอกน่าจะประมาณ4วิ5วินี่แหละบวกครึ่งวินบวกเคนวิงนะครับเป็นการครั้งแรกและครั้งที่2นะครับจะตวัดดาบไปข้างหน้านะครับแต่ครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการกระโดดตีนะครับจะทำให้ศัตรูน็อกอัพได้นะครับคงไปช่วยไม่ทันไม่ช่วยไม่ทันก็ดันป้อมอย่าว่าจะช่วยไม่ทันเลยเกมนี้ผมช่วยอะไรมากกว่า นี่เขา4คนนะเนี่ยขอคืนหน่อยมาตัวเดียวคิดว่าจะได้เหรอยังไม่ได้ยิงเวฟเลยครับยิงเล่นก่อนมาถึงเลดเกมแล้วนะครับโพชั่นไม่จำเป็นต้องโพกไว้ก็ได้ครับเอาของไปเอาช่องไปซื้อของอื่นคุ้มกว่าครับบวกขึ้นวิงต่อนะครับการโจมตีการใช้สกิล1ครั้งเนี่ยจะเพิ่มลูนิกเบท1อันนะครับนะครับ2 3นะครับจะเก็บได้แค่3นะครับลูนิกเบทถ้ามี3แล้วเราใช้มันจะคล้ายๆกับรีให้เหมือนกับสกิลได้ใหม่เนาะมันก็จะอยู่นานขึ้นคีย์เบิร์ดนะครับเป็นสตันรอบตัวนะครับ 0.75 วิข้อดีมันมีอีกอย่างนะครับไว้แคนเซิลแอนิเมชันนะครับมันจะบวกอะไรเดี๋ยวผมอธิบายต่ออีกทีแล้วกันขนาดนั้นเลยเหรอพี่ตัวปลอมนั่นเนี่ยโอ้ช็อกผมกะจะแฝดสตันให้เขาแฝดสวนมาพอดีเลยอะไรไม่รู้ครับเขาหลุดไปคนนึงก็เลยชนะซะงั้นน่ะทีมดีด้วยแต่ผมกาดมาถึงหน้าสรุปสกอร์อ้าวผมเพิ่งได้เฟิร์สวินแล้วเนี่ยเมื่อกี้เล่นโซน่าไปไม่ได้อะเราสามารถดูได้นะครับว่าใช่หรือเปล่า น่าจะใช่นะครับอยู่ไดมอนด์หนึ่งก็เดี๋ยวผมจะตัดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัดอีกทีนึงช่วงทิปแอนด์เทคนิครู้ไว้หนักหัวดีกว่าไม่รู้สไตล์ทีซีนะครับ
รับวันนี้ก็สวัสดีครับ